ำไมปุ่มบันทึกงานที่เราใช้กันในปัจจุบันถึงต้องเป็นไอคอนนี้แล้วไอแผ่นสีม่วงเนี่ยมันคืออะไรแผ่นสีม่วงที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆมันเรียกว่าแผ่น floppy disk แล้วไอแผ่น floppy disk เนี่ยมันคืออะไรน่ะเหรอหากปัจจุบันเพื่อนๆใช้แผ่น CD DVD หรือ flash drive ในการบันทึกข้อมูลแล้วล่ะก็ในอดีตนั้นก็ได้มีการกำเนิดตัวเก่าของสื่อบันทึกข้อมูลอย่างแผ่น floppy disk ขึ้นมาเช่นกันซึ่งสื่อบันทึกนี้ก็เป็นที่นิยมอย่างมากในสมัยนั้นแต่จริงๆแล้วในช่วงแรก IBM ไม่ได้เรียกสิ่งนี้ว่า floppy disk หรอกนะครับเพราะชื่อของมันคือ magnetic recording disk หรือ magnetic disk cartridge นั่นเองแต่ที่เปลี่ยนมาเรียกว่า floppy disk ก็เพราะว่าตัวแผ่นพลาสติกที่ใช้เก็บข้อมูลนั้นมีความยืดหยุ่นและไม่ได้แข็งเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ที่เป็นจานแม่เหล็กนั่นเองโดยในช่วงเริ่มต้นนั้นได้มีการผลิตแผ่นบันทึกข้อมูลที่ใช้ชื่อว่าดิสเกตขึ้นมาด้วยขนาดเพียงแค่8นิ้วแต่ด้วยความที่ราคามันค่อนข้างสูงจึงทำให้ผู้คนยังเลือกที่จะใช้เปเปอร์เทปหรือคาสเซ็ตไดรฟ์ในการเก็บข้อมูลมากกว่านั่นเองและในเวลาต่อมาก็ได้มีการผลิตสื่อบันทึกข้อมูลที่มีขนาดเล็กและราคาที่ถูกลงมาอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อเข้ายุค80แผ่น floppy disk ก็กลายเป็นมาตรฐานหลักของสื่อเก็บข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอดีตนั่นเองและด้วยความที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้แผ่น floppy disk ในการบันทึกงานจึงทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องออกแบบหน้าจอผู้ใช้จึงกำหนดให้ปุ่มบันทึกงานเป็นไอคอนรูปแผ่น floppy disk ซึ่งไอคอนนี้ก็ยังนิยมใช้งานกันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับและแล้วจุดจบของแผ่น floppy disk ก็มาถึงหลังจากที่สื่อเก็บข้อมูลอย่าง drive CD-ROM ได้เปิดตัวในช่วงปี1998ออกมานั้นก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในช่วงที่เริ่มเข้าสู่ยุค1990พร้อมทั้งยังมีคู่แข่งเป็น zip disk S CDR และ USB drive ที่เปิดตัวออกมาอีกทำให้ในช่วงของยุค90ความนิยมของแผ่น floppy disk ก็เสื่อมถอยลงเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็ยังยืมจนถึงในช่วงปี2000ซ้ำเคราะห์ร้ายทาง Apple ที่จัดว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รายแรกก็ได้ตัดสินใจทำการตัด Drive Floppy Disk ออกจาก iMac ที่เปิดตัวในปี1998และคอมพิวเตอร์ในยุคหลังๆก็เริ่มตัดออกเช่นกันท้ายที่สุดแล้วในปี2010บริษัท Sony ที่เป็นผู้ผลิตรายสุดท้ายก็ได้ยุติการผลิตแผ่น Floppy Disk อย่างเป็นทางการเนื่องจากความต้องการในตลาดลดลงไปอย่างมากจบลงไปแล้วนะครับสำหรับแฟกในวันนี้หากเพื่อนๆมีคำถามหรือเรื่องที่อยากพูดคุยกันเกี่ยวกับแผ่น floppy disk หรือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ GMOS ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ